ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสแม่ติดมัน2ชิ้นเองเออใช่ถ้าเราทำเนื้อพวงเองได้ไหมงั้นอันนี้เก็บให้อาจารย์แล้วกันเออนี่ให้อาจารย์ไปแล้วกันเขาไม่ใช่เหรอทำไมอ่ะเขาบอกว่ามันน้อยไปมันฉันก็ไม่เอาเดี๋ยวฉันไปซื้อเนื้อนอกจากออสเตรเลียกิโลละ 10,000-20,000 ดีกว่าไหมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์แบบนี้เวลาบ่าย 3:30 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำเนี่ยพวกเราทั้งครอบครัวจะมาทำอาหารจากวัตถุดิบเดียว อย่างเช่นวันนี้มีเมนูอะไรก็จะมาจากวัตถุดิบที่อาจารย์นิสักทำ1ตัวนานาเทดดี้ทำ1ตัวโอ้โหถึงแม้จะแบ่งกันทำแต่ความอร่อยนี่เรียกได้ว่าคูณ2เลยคูณ2อร่อยทั้ง2เมนูจริงๆไม่อร่อยก็พูดไม่ได้ห ล่อเล่นไม่มีคำว่าไม่อร่อยจากบ้านนี้อ่ะพูดถึงวัตถุดิบดีกว่าครับทุกสัปดาห์เราจะต้องมีเรื่องให้ลุ้นกันจากที่เราลุ้นมากๆจนเริ่มไม่ค่อยลุ้นละเพราะว่าเราทำอะไรก็ได้มันไม่ท้าทายแล้วเทดดี้อย่าพูดอย่างนี้ เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเป็นเมนูที่เราทำไม่ถนัดทำยังไงเปิดเลยแล้วกันนะฮะเอายังเปิดนะ1 2วุ้ยตายไปหามาได้ยังไงเนื้อพวงค่ะคุณผู้ชมวุ้ยตายเนื้อแดดเดียวฉันเห็นแท็กซี่เขาจอดกินกันนะเขาย่างขายกันข้างทางควันขโมงเชียวพร้อมกับเท้าไก่แล้วก็ปีกไก่แล้วก็ก้นไก่เสียบไม้คนก็ชอบตายแล้วฉันจะทำอะไรกินล่ะโอ้ยต้องคิดแล้วล่ะคุณผู้ชมรอสักครู่นะครับแหมติดมัน2ชิ้นเองเออใช่นั่นคือสิ่งที่จะคอมเมนต์น่ะโอ้ยถ้าเรากินน่ะเนื้อเราต้องติดมันเยอะๆนะใช่ไหมถ้าเราทำเนื้อพวงเองได้ไหมแบบมันไม่ใช่อ่ะเราอยากได้เนื้อพวงแบบที่เราทำเองอ่ะได้ป่ะคุณจะขอทำวัตถุดิบขึ้นมาใหม่เหรออืมโหเก๋าจริงอ่ะได้งั้นอันนี้เก็บให้อาจารย์แล้วกันเอออันนี้ให้อาจารย์ไปแล้วกันไม่รู้เขาทำเมนูอะไรแต่ว่าเราเป็นคนชอบกินเนื้อมากอืมแล้วเนื้อที่เรากินต้องติดมันทุกชิ้นนี่มีสเปคมาเออเรามีคอมเมนต์ว่าถ้าเป็นเรากินน่ะเนื้อต้องติดมันแบบนี้ไม่ได้เพราะจะติดฟันใช่เพราะอายุเยอะแล้วโอ๊ยโอเคเดี๋ยวเราขอทำเนื้อพวงเองดีกว่าวันนี้จะมาทำเนื้อพวงคลุกฝุ่นค่ะไอ้ย่าแล้วอาจารย์เอานี้ไปอาจารย์จะทำอะไรครับทำแกงคั่วหน่อไม้เนื้อเด็ดแกงคั่วไม่เป็นไรเขาไม่ต้องใช้มันเยอะเขาเอาไปได้อ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทำเนื้อพวงคลุกฝุ่นกันครับซื้อเนื้อมาได้มาเป็นพวงแบบนี้บางทีซื้อมาแห้งมากคุณผู้ชมอันนี้ยังพอหมาดๆอยู่แต่พี่นานาไม่ใช้อันนี้นะจ๊ะเขาไม่ใช่เหรอทำไมอ่ะเขาบอกว่ามันน้อยไปอ่ะแล้วอย่างนี้มันจะถูกต้องตามกฎกติกาได้ไงอ่ะวัตถุดิบเป็นแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้สิเขาทำแบบคุ้นๆด้วยเหรอมันฉันก็ไม่เอาเดี๋ยวฉันไปซื้อเนื้อนอกจากออสเตรเลียกิโลละ 10,000-20,000 ดีกว่าไหมมีแบบไหนก็กินแบบนั้นมีกินก็บุญแล้วยังจะเลือกกินอีกคุณผู้ชมคะไม่รู้ว่าผึ่งมาโดนแมงวันหรือเปล่าก็จัดการล้างซะเดี๋ยวหั่นก่อนมันแห้งบ้างเค็มบ้างขี้ฝุ่นจับบ้างเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปล้างน้ำซะแช่น้ำสักครู่หนึ่งเนื้อก็จะนุ่มเวลาแกงเนี่ยก็จะได้ที่เร็วขึ้นนะคุณผู้ชมครับหั่นให้หมดแล้วกันหน่อไม้ตั้งเยอะอุ้ยรู้เลยเราบอกหน่อไม้เราจะทำแกงคั่วหน่อไม้ดองกับเนื้อแดดเดียวคุณผู้ชมเด็กๆจำนวนมากทีเดียวไม่เคยรู้จักแล้วนะหน่อไม้ดองมาทำอะไรกินเดี๋ยววันนี้เรามาลื้อฟื้นกันดีไหมคุณผู้ชมตำรับนี้อร่อยนะจะทำเนื้อพวงเองถูกไหมครับไหนคุณโชว์เนื้อที่คุณเลือกสั่นมาสิก็ไม่ได้ดีกว่าเมื่อกี้หรอไม่เราจะบอกว่าเราเป็นคนชอบกินเนื้อที่ติดมันแล้วเนื้อที่แบบมีมันมากเพราะเรารู้สึกว่ามันคือความอร่อยความหอมเพราะฉะนั้นน่ะถ้ามันมีอะไรที่ติดมันแล้วทำกินเองได้เราปรุงรสมาแล้วว่ามันจะทำให้เนื้อพวงของเราอ่ะอร่อยเราก็เลยปรุงรสเนื้อพวงของเราครับและคำว่าคลุกฝุ่นคลุกฝุ่นนี่คืออะไรฮะฝุ่นที่ว่ามันเป็นฝุ่น2สี hey. สีที่1คือข้าวคั่วครับสีที่2คือพริกป่นอ๋อเพราะฉะนั้นก็จะทั้งหอมทั้งเผ็ด
ส่วนการปรุงรสอย่างอื่นไม่ได้ใส่เยอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนื้อพวงคลุกฝุ่นเนี่ยเอาไปทอดหรือเอาไปย่างแล้วอ่ะคุณก็ต้องกินกับของแหนมอยู่ดีมีผักมีน้ำจิ้มใช่เพราะฉะนั้นอ่ะเราใส่พริกป่นใส่ข้าวคั่วแล้วใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับแน่นอนว่าเป็นแบบไทยๆก็ต้องมีน้ำปลามาชูกลิ่นด้วยนิดนึงนะครับท้ายนะครับซอสหอยนางรมครับนี่ก็จะนัวๆเนาะนัวแล้วเราก็จะใส่ใส่เนื้อสัตว์ของเราลงไปลุกปรุงง่ายๆแบบนี้เลยโอ้พอมีข้าวคั่วนะหอมนะหอมมากแล้วคือคุณนะเวลาคุณย่างเนี่ยหรือคุณทอดเนี่ยถ้ามันเนื้อเนี่ยมันไปเจอกับข้าวคั่วนะมันคือที่สุดแล้วข้าวคั่วเหมือนเกล็ดขนมปังชุบทอดอ่ะมันจะแบบกรึ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 บเวลากินมันมีความหอมอ่ะซื้อหน่อไม้ดองแบบนี้มาจากตลาดบางทีเขาก็ดองไว้นานๆ นะคุณผู้ชมกลิ่นต่างๆหายหมดแล้วหน่อไม้ก็จะดูน่ารับประทานก็จะหยิบเจ้าตอกมาแล้วเราก็จะใส่เนื้อของมันล้วนไม่ได้นะครับช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูโกกิ Fit and Chips กรอบอร่อยทำกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดีใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะนำเนื้อปลาดอลลี่ที่เตรียมไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยโซดาคนผสมให้เข้ากันนำเนื้อปลาดอลลี่ที่เตรียมไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำปลาดอลลี่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดปลาดอลลี่ทอดใส่ภาชนะเสิร์ฟกับมันฝรั่งทอดทาทาซอสและเลมอนตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโกกิฟิตแอนด์ชิปส์ทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะเราลงมือเลยนะคุณผู้ชมสำหรับหน่อไม้ก่อนที่จะลงมือแกงก็ต้องเรียนคุณผู้ชมว่ากลิ่นเหม็นเปรี้ยวโอ้หายไปซื้อหน่อไม้ดองแบบนี้มาจากตลาดบางทีเขาก็ดองไว้นานๆ นะคุณผู้ชมยิ่งนานสีมันจะยิ่งคล้ำบางคนบอกว่าเอามาใส่น้ำซาวข้าวแล้วก็แช่มันจะขาวขึ้นอุ๊ยเสียเวลาเอาน้ำตาลปี๊บ1ก้อนนะคะขยำพักไว้สัก 2-3 ชั่วโมงแล้วล้างออกกลิ่นต่างๆหายหมดแล้วหน่อไม้ก็จะดูน่ารับประทานคุณผู้ชมเอาละเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวนี้บางทีเราก็เห็นหน่อไม้แบบนี้บรรจุถุงพลาสติกขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่อนๆราคาก็แพงด้วยนะคุณผู้ชมแต่ก็คงต้องทำให้หายเหม็นเปรี้ยวด้วยวิธีการเดียวกันเราเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันลงไปในหม้อนิดนึงนะคุณผู้ชมน้ำพริกที่ใช้วันนี้เป็นน้ำพริกแกงเผ็ดธรรมดาธรรมดานี่แหละคุณผู้ชมใส่ลงไปเอาล่ะคุณผู้ชมผัดซะก่อนพอหอมๆนะคุณผู้ชมนะพอเป็นเนื้อพวงอ่ะมันก็ต้องร้อยในพวงใช่ไหมครับพวงเนี่ยก็คือเป็นไม้ตอกเราต้องเตรียมอะไรยังไงกับไม้นี่ไหมฮะเตรียมเวลาเราได้ตอกมาเนี่ยนะคะเราก็จะตอกไปแช่น้ำพอแช่น้ำเสร็จแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้ทำให้เขาหักง่ายงอง่ายอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะหยิบเจ้าตอกมาแล้วเราก็จะใส่เนื้อของมันล้วนไม่ได้นะครับเราก็จะเอาชิ้นของเราใส่ลงไปคุณจะขี้โกงด้วยการเอามือเจาะก่อนก็ได้เนี่ยเนื้อมันนุ่มมากขณะที่คุณกดลงไปอย่างเงี้ยได้แล้วคุณก็ทะลุเขาลงไปก็จะไม่เป็นอะไรก็จะได้เวลาแทงก็ระวังมือนิดนึงนะคะเพราะว่าก็เจ็บอยู่ใส่แบบมองให้เห็นด้านหลังนะมองให้เห็นด้านหลังก็เลือกชิ้นที่เป็นมันเนี่ยนะคะเอามันขึ้นข้างบนแบบนี้พอได้ขนาดตามชิ้นที่ต้องการแล้ว
เราอะไม่ได้วัดปริมาณหรอกว่าน้ำหนักต้องเท่าไหร่พอทำกินเองแต่ของเราอะพวงหนึ่งเรามี5ชิ้นก็ผูกง่ายๆเลยผูกปมง่ายๆแบบนี้แหละให้มันเป็นพวงถ้าคุณไม่แช่น้ำคุณก็จะพันตอกลำบากมัดปมแบบง่ายๆนี่คุณก็วางไว้ได้แบบนี้วางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากคุณร้อยได้เยอะๆใช่ไหมคุณก็จะเอาไปใส่ตะแกรงแล้วก็ผึ่งลมอ๋อต้องผึ่งลมถ้าคุณจะผึ่งลมคุณจะตากแดดหรือคุณจะเอาเข้าหม้อหม้ออบลมร้อนไฟอ่อนๆก็ได้ได้เหมือนกันค่ะโอเคครับสมัยโบราณเอาหัวกะทิลงไปก่อนเคี่ยวหัวกะทิจนน้ำมันออกมาก่อนนะคะคุณผู้ชมเพราะการมีน้ำมันนิดๆจะทำให้ผัดเครื่องแกงมีกลิ่นหอมขึ้นแล้วโบราณเขาใช้น้ำมันอะไรกันให้เสียภาษาไทยโดยน้องยี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอร์รี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดใส่กะทินิดหน่อยเพื่อให้เครื่องแกงของเราแตกตัวเห็นไหมคุณผู้ชมมันก็จะฟูฟูขึ้นบางคนไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนโบราณโบราณจะต้องค่อยๆถัดขอโทษนะคะนี่สมัยใหม่แล้วนะใส่น้ำมันสมัยโบราณเอาหัวกะทิลงไปก่อนเคี่ยวหัวกะทิจนน้ำมันออกมาก่อนนะคะคุณผู้ชมเพราะการมีน้ำมันนิดๆจะทำให้ผัดเครื่องแกงมีกลิ่นหอมขึ้นเพราะน้ำมันมันร้อนกว่าน้ำกะทิคุณผู้ชมเห็นไหมแดงแดงกลิ่นมันขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมโบราณเขาใช้น้ำมันอะไรโบราณเขาก็มีน้ำมันหมูมาเมื่อคนจีนมาคนสมัยโบราณมีแค่กะทิเท่านั้นแหละที่เป็นไขมันน้ำมันปรุงน้ำมันปาล์มโอ้ยไม่รู้จักหรอกนะคุณผู้ชมนะน้ำมันหมูน้ำมันวัวหนังไก่ค่อยๆผัดคุณผู้ชมเราต้องใจเย็นๆใจเย็นมากๆเลยและในระหว่างการผัดคุณผู้ชมน้ำพริกแกงเราจะไม่ใส่เยอะถ้าคุณผู้ชมชอบน้ำพริกแกงเยอะๆแต่บางคนก็ใส่น้อยหน่อยเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกขี้หนูสวนสับละเอียดจะเห็นว่ามันจะเป็นชิ้นๆเวลาแกงเสร็จเนี่ยจะเห็นพริกวิ่งไปวิ่งมาโบราณเขาเรียกว่าแล่นใบคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยมันก็จะดูน่ารับประทานอีกแบบนึงเห็นไหมแล้วกลิ่นของพริกขี้หนูสวนสับเวลาเลี่ยงลงไปกลิ่นมันมีท็อปโน้ตดีขึ้นคุณผู้ชมถ้าใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเนื้อที่ไปล้างน้ำมาเสร็จจะให้ดีคุณผู้ชมแช่น้ำไว้สักครู่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปก่อนใส่เนื้อเคี่ยวสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมรอสักครู่เดียวอ่ะเนื้อพวงเราร้อยจนเรียบร้อยแบบนี้ใช่ไหมครับก็
เกลี่ยเขาให้เขากระจายแบบนี้แล้วก็เอาเข้าไปผึ่งลมไว้วันนึงอ่ะเทดดี้วันนึงเลยหรอแต่ถ้าเทดดี้แบบไม่รอเทดดี้มีหม้ออบลมร้อนหม้อทอดอะไรน้ำมันอะไรอ่ะเทดดี้ก็แฟนอ่อนแฟนอ่อนได้ให้เขาแห้งจุดประสงค์ให้เขาแห้งใช่จุดประสงค์ให้เขาแห้งก่อนแม่ชิ้นนี้ติดมันมันดูน่ากินเหลือเกินอ่ะมาแบบนี้นะคะถ้าเดี๋ยวจะไปผึ่งลมจนแห้งค่ะเอาละพอเนื้อเริ่มจะเดือดแล้วเราก็จะใส่หน่อไม้ที่เราล้างไว้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมลงไปแม้สัดส่วนพอดีพอดีนะคุณผู้ชมเต็มหม้อพอดีเลยเสร็จแล้วคุณผู้ชมต้องคำนึงว่าเมื่อเวลาสุกแล้วเราต้องการให้เหลือน้ำแกงแค่นี้เราก็จะใส่ลงไป1เท่าแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมจนกระทั่งงวดลงไปเหลืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อครู่ปรุงรสด้วยน้ำปลานิดนึงใส่น้ำตาลปี๊บลงไปด้วยถ้าหน่อไม้เปรี้ยวแต่เปรี้ยวไม่ชัดเจนเราใส่ตัวนำล่องให้เปรี้ยวติดปลายลิ้นคือน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วไม่ทำอะไรเลยเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันงวดครับอันนี้คือตัวเนื้อพวงที่เราตากแดดไว้แล้วถูกไหมครับแม่ถุงลมตากแดดได้หมดเลยอากาศบ้านคุณเป็นแบบไหนขอให้เขาแห้งถ้าฝนตกนะยุ่งเลยนะไม่ได้นะอ่ะพัดลมอ่ะเขาดูเข้มข้นขึ้นนะเราจะบอกนะว่าชิ้นที่ติดมันดูน่ากินเสมอเอาเลยครับเอาเลยครับผมรอไม่ไหวแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าเนื้อพวงคลุกฝุ่นของเราเนี่ยนะคะทอดแล้วใช้หม้อทอดไร้น้ำมันถ้าคุณอยากให้มันเหมือนการทอด 100% คุณก็อาจจะเอาน้ำมันทาได้เหมือนกันได้เหมือนกันหรือว่าจะลงทอดในน้ำมันเลยก็ได้แต่วันนี้ง่ายๆค่ะเรียงใส่ลงไปแบบนี้ประมาณว่าแบบหิวแล้วรอไม่ไหวแล้วใช่รอไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวนานาจะลงทอดนะคะระหว่างเราทอดเนี่ยเราจะทำน้ำจิ้มแจ่วแบบง่ายๆกันระหว่างที่รอเนื้อพวงของเรานะครับแหมเสียงมันหยดติ้งติ้งเลยเราใจนะเรามาทำในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วก่อนน้ำปลาน้ำต้มสุกน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกง่ายๆเลยก็คือเปรี้ยวหวานเค็มนะครับ3รสเลยขยี้น้ำตาลปี๊บจนน้ำตาลปี๊บละลายพอน้ำตาลเริ่มละลายนะครับพริกป่นครับตามด้วยข้าวคั่วนะครับอันนี้ต้นหอมนะครับผักชีฝรั่งหอมแดงซอยง่ายๆแบบนี้เลยพอคนเรียบร้อยเดี๋ยวเราจัดใส่จานเสิร์ฟกันครับขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมชอบให้หน่อไม้นุ่มละมุนขนาดไหนตำรับนี้คนโบราณเขาแกงเสร็จแล้วเก็บไว้ข้ามคืนนะคุณผู้ชมเรามาดูนะครับแกงสดๆแบบนี้ก็รับประทานได้เห็นไหมคุณผู้ชมน่ากินมากเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเราได้หน่อไม้ดองที่แบบอ่อนๆแล้วก็เนื้อแดดเดียวของเราคุณภาพดีไม่เค็มจนเกินไปก่อนจะรับประทานคุณผู้ชมครับเด็ดชะอมสดๆใส่ลงไปสักหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็กดชะอมลงไปแค่นี้คุณผู้ชมปิดเตาเสิร์ฟได้เลยเพราะชะอมใส่ลงไปแล้วเราจะไม่จัดการเคี่ยวนานนะครับคุณผู้ชมชะอมจะยังคงหอมๆฉุนๆดีแบบนี้แต่งด้วยพริก
เวลาจะยกไปคุณผู้ชมก็เสร็จเรียบร้อยสามีนั่งอยู่กับที่รักคะของโปรดของคุณค่ะจ้าเอรับรองต้องได้รางวัลหอม1ฟอดค่ะจะบอกว่าพอชิ้นที่มันมีมันนะแล้วมันมันสุกนะมันน่ากินมากอ่ะเนี่ยแบบนี้เลยฟังเสียงเขาเนี่ยมีแบบความกรอบจากข้าวคั่วนะอึ๊บมือคุณสั่นๆอ่ะมือคุณสั่นๆอ่ะเดี๋ยวเราโรยต้นหอมหน่อยแล้วก็มีพริกแห้งทอดนะฮะกับใบมะกรูดเพื่อให้ดูเพิ่มสีเขียวมากยิ่งขึ้นแล้วเราอ่ะคิดว่าเนื้อพวงเนี่ยนะถ้าคุณมีใบมะกรูดกรอบๆใส่อ่ะมันจะเพิ่มรสชาติเวลาคุณเคี้ยวกินไปมีใบมะกรูดแนมไปมันดีดีนอกเหนือจากผักสดแล้วก็มีใบมะกรูดทอดกับพริกแห้งทอดเนี่ยก็อร่อยเหมือนกันแล้วพริกแห้งทอดเนี่ยจะบอกคุณว่าเอามาเคี้ยวก็อร่อยนะไอ้ยาพอแล้วจานเนี่ยอีกจานคืออะไรนะไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาแล้วจริงๆอาจารย์ทำเนื้อพวงหน่อไม้ดองนะเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อพวงคลุกฝุ่นของนานาและเทดดี้อร่อยทั้ง2เมนูเลยไม่ว่าจะเป็นอันนี้นะฮะเนื้อพวงคลุกฝุ่นหรือจะเป็นของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแกงคั่วหน่อไม้ดองกับเนื้อแดดเดียวโอ้โหใช่ให้ความอร่อยที่ไม่ซ้ำกันแต่อร่อยเหมือนกันแน่นอนค่ะมีให้คุณผู้ชมชมเป็นประจำในรายการเต็มปากเต็มคำซึ่งจะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วคุณผู้ชมต้องดูแลรักษาสุขภาพนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับข้าวกระชอนมาคุณผู้ชมอุ๊ยตายมีน้ำด้วยอุ๊ยอ้าเห็นไหมได้ไงฆ่ากันเหรอเนี่ยน้ำลงมาในกระทะน้ำมันร้อนๆอย่างเงี้ยฉันก็เสียโฉมหรอก